พื่อปฏิสังขารพวกคณะครูทั้งหลายซึ่งมาเยี่ยมณวัดหนองประพงศ์อาตมาในฐานะที่เป็นประธานสงฆ์ในวัดหนองประพงศ์จึงขอปฏิสันขารโดยธรรมะซึ่งเป็นแม่ข้างปฏิบัติของพวกพุทธบริษัททั้งหลายการอบรมวันนี้เรียกว่าการอบรมธรรมะก็เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายทุกๆคนหนักในธรรมะเป็นอย่างยิ่งธรรมะอันนี้เป็นรากเหง้าข้าวมูลรากฐานให้ประชาชนเราทั้งหลายนั้นอยู่เย็นเป็นสุขคือธรรมะถึงแม้ว่าพวกเราจะในฐานะเป็นครูก็ตามจะมีความรู้สูงสุดก็ตามแต่ว่ามันสูงไปคนละทางมันไม่สูงไปในทางธรรมะมันสูงไปในทางโลกีวิสัยมันสูงไปต่างจากธรรมะนี่ฉะนั้นหลักธรรมะนี้ควบเราชาวพุทธทุกคนควรอบรมให้มีธรรมะคนเรามีความรู้อย่างเดียวแต่ไม่มีธรรมะมันก็เป็นไปได้ยากไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรธรรมะนี้เป็นอุปสมบทกรรมสนับสนุนอันบุคคลที่ทำที่ถูกต้องคิดที่ถูกต้องทำที่ถูกต้องแล้วให้มีความสุขความเจริญธรรมะนี้กว้างใหญ่ยาวอะไรมันเป็นธรรมะทุกอย่างที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีสิ่งที่มองเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสารพัดอย่างซึ่งเป็นรูปหรือนามนี้เรียกว่าธรรมะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะต้องเป็นธรรมะสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีธรรมะในที่นี้จะหมายเอาข้อประพฤติปฏิบัติเท่านั้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเวลาอันสมควรธรรมะซึ่งกลุ่มชนเราทั้งหลายซึ่งอาศัยกันอยู่ให้เหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นแน่นหนานั้นก็คือธรรมะที่ดีที่ถูกต้องไอ้ความรู้ที่มีมาที่ปราศจากธรรมะเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ไอ้ความรู้ที่สมบูรณ์ต้องประกอบไปด้วยธรรมะให้มีธรรมะจึงเป็นความรู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ฉะนั้นบรรดาสาธุชนเราทั้งหลายทุกท่านซึ่งเป็นคณะครูที่มารวมกันวันนี้จงตั้งใจฟังให้น้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะเข้ามาใส่ใจให้น้อมใจไปหาธรรมะเพราะหากว่าน้อมธรรมะมาใส่ใจมันจะไม่เป็นธรรมะเพราะใจเรายังไม่เคยเป็นธรรมะก็จะน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราซึ่งไม่เป็นธรรมะนั้นอันนั้นมันก็จะผิดพลาดไปไม่สำเร็จประโยชน์ได้ฉะนั้นจึงน้อมใจเรานี่ไปสู่ธรรมะธรรมะนี่เป็นสภาวะที่ตรงไปตรงมาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติปฏิบัติแล้วให้เกิดประโยชน์ตนและให้เกิดประโยชน์บุคคลอื่นธรรมะที่ตรงไปตรงมาดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้น้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจถ้าน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจธรรมะนั่นก็มีราคาน้อยใจเราก็มีราคามากฉะนั้นใจเรามันมีราคาน้อยอยู่แล้วในส่วนธรรมะจึงน้อมใจเราก็ไปสู่ธรรมะหลักธรรมะนี้ทำคนคนหนึ่งซึ่งยังไม่มีความรู้ให้รู้ขึ้นมาที่ยังไม่มีความดีให้ดีขึ้นมา
ที่ยังมีความถูกต้องให้มีความถูกต้องเป็นมาสภาวะอันนั้นเรียกว่าธรรมะธรรมะของพระผู้มีพระภาคของเรามีอำนาจมากเป็นธรรมพุทธชนคนให้เป็นอริยชนได้ก็เพราะธรรมะฉะนั้นเราควรน้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคนในกลุ่มหนึ่งในสมาคมหนึ่งในกลุ่มหนึ่งนั้นต้องมีความยึดเหนียวแน่นในทางปฏิบัติการทำการงานที่ไม่เดือดร้อนให้มีความสงบสุขสบายในกลุ่มชนทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องอาศัยหน้าที่การงานทำตรงไปตรงมาต่อหน้าที่การงานเท่านั้นมันก็หมดปัญหาที่จะเกิดความวุ่นวายแล้วใครมีหน้าที่อะไรใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำงานตามหน้าที่ของตนเท่านั้นที่กลุ่มชนทั้งหลายให้มีหน้าที่ทำการงานนั้นเราก็ต้องทำการงานนั้นให้แท้จริงเท่านั้นก็พอเช่นว่าเราเป็นครูเรามีหน้าที่สอนนักเรียนสอนคนเป็นต้นมันก็ตัวอย่างเดียวพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นครูที่สอนคนพระบรมครูแต่ท่านว่าเป็นบรมครูเรานี้ก็ยังเป็นครูยังไม่เป็นบรมครูเพราะไม่หนักแน่นในธรรมะคำที่ว่าครูหรือคารวะครูเป็นผู้สอนเป็นแบบของคนเป็นตัวอย่างของคนถ้าเราทำคนคนเดียวเท่านั้นไม่เป็นตัวอย่างของคนแล้วมันก็สบายเช่นว่าเราจะทำพระกับองค์กับพันองค์หรือหมื่นหนึ่งเราก็ทำแบบพิมพ์ของพระนั่นให้เรียบร้อยดีแล้วเราก็นั่งพิมพ์เอาที่หมื่นกี่แสนก็ได้มันพิมพ์เดียวกันมันก็ง่ายสำคัญหลักพิมพ์ของพระนี้มันไม่มีหรือมันไม่สวยไม่งดงามหรือไม่ถูกต้องอันนั้นจึงทำรูปของพระให้เสียไปจากความงามท่านนั้นเหมือนกันฉะนั้นหน้าที่รู้จักหน้าที่รู้จักการงานของเราก็เป็นอันพอแล้วเช่นว่าเราเป็นครูหน้าที่ของครูก็มีเราเป็นนักเรียนหน้าที่ของนักเรียนก็มีแค่นี้ต่างคนต่างทำตามหน้าที่ของตนแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเช่นว่าเราเป็นครูเช่นว่าเราเป็นคนที่กวาดถนนเป็นต้นเราก็กวาดของเราทุกวันทำงานในเทศบาลกวาดทุกวันใครเดินผ่านไปผ่านมาใครจะว่ายังไงก็ช่างมันเถอะไอ้ตาแก่เนี่ยทำอะไรถึงปวดถนนทุกวันไม่ว่าใครก็ช่างเถอะหน้าที่ของเขาจะต้องว่าหน้าที่ของเราจะต้องปวดแล้วก็ปวดไปเรื่อยปวดปวดไปหลายวันหลายเดือนบางทีก็ไปทวงเจ้าของเขาเรานี่ทำงานมาหลายวันเนี่ยหลายเดือนเนี่ยเงินเดือนจะขึ้นสักทีเลยถ้าเราไปคิดเช่นนี้ไปทวงเจ้าของขึ้นไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเนี่ยทวงทุกทีทุกเกิดมาทุกทีทวงทุกทีความอยากเกิดทุกทีขึ้นนั้นอันนี้คือมันกันฉันนั้นเรามีความคิดเช่นนี้จะให้เป็นคนที่ท้อแท้ต่อการงานต่อการศึกษาเราเรียนต่อการหน้าที่การงานของเจ้าของได้เหมือนกันฉะนั้นพระบรมครูท่านสอนว่าหน้าที่อันไหนที่เขาจะจัดให้เราจะต้องทำแล้วเราจะต้องทำหน้าที่การงานนั้นไปไอ้ความดีอยู่ตรงไหนไอ้ความดีอยู่ที่การกระทำนั่นแหละให้ยังไม่ให้ได้ดีเราก็ดีไอ้ความดีไม่ต้องให้ใครให้หรอกเราก็ต้องดีทำดียังเราทำที่ถูกอยู่เพราะว่าไม่ถูกเพราะไม่ต้องเชื่อใครล่ะไอ้คนอื่นไอ้ถูกมาให้เราไม่ได้เราทำถูกแล้วมันก็ถูกเมื่อเราทำถูกอยู่แล้วใครว่าผิดมันก็ถูกที่นั่นแหละฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอันนี้มันเป็นของแน่นอนแต่ว่า
ในสมัยนี้ความอยากก็มาโถมทับเลยภาคจิตนี้ก็ไม่ดีกันแล้วเข้าใจว่าบางทีทำดีก็ไม่ได้ดีคนทำชั่วได้ดีมันไปกันในรูปอันนี้เพราะอันนั้นปัญหาคือความอยากนั่นมันมาปกเกลื่อนมันมาปกเกลื่อนหน้าที่การงานของเราให้เราเสียไปจากการงานของเราเลยคิดผิดไปซะแล้วยิ่งไปตามเกลียดปัญหาอันนั้นไอ้ความเป็นจริงนั้นถ้าพูดในแง่ธรรมะไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เลยมันตรงไปอย่างนั้นทำดีก็เลยดีจริงๆให้พูดแง่ธรรมะนะอย่าพูดแง่โลกของคนจะยกตัวอย่างง่ายๆขึ้นมาซะอย่างครูอย่างครูที่มานี้เนี่ยนะอย่างครูในมานี้กับเด็กนักเรียนหรือเพื่อนกันอันหนึ่งซะเกิดป่วยขึ้นมาซะหมดเงินหมดทองเป็นเพื่อนกันก็ว่าจะกลับมาขออาศัยขอให้ช่วยเวลานี้เงินทองผมจะหมดแล้วผมขอกู้เงินสักพันบาทเถอะเวลานี้มันเป็นทีครับเราคนนี้สงสารกันก็ให้ไปแล้ววันที่เท่านั้นผมจะเอามาให้ครับเขาเลยให้เงินไปพันบาทนะเอาไปรักษาเนื้อรักษาตัวซะแล้ววันนั้นก็เอามาให้เรานะเราก็เป็นคนจนเหมือนกันแหละแต่สงเคราะห์กันทำไงได้ให้เงินไปไอ้คนเที่ยวเงินไปเมื่อได้เงินใส่มือแล้วกันดีแล้วนี่ว่าเราได้เงินเปล่าแล้วไม่ให้ใช้คำที่ว่าวันที่20-30จะเอามาให้นั่นเป็นไปโกหกกอกอะไรเงินไปแล้วก็แล้วตั้งใจอย่างนี้ก็ให้เงินไปเขาก็เอาเงินไปแล้วก็ให้ไปโดยเจตนาอันนี้ไม่ใช่ว่าเราให้ไปโดยเจตนาร้ายเราให้ซะแหละถึงวันที่20-30นั้นมันโกงซะแหละคนนั้นไม่เอามาให้เราไม่ครับถ้าไม่เอามาให้เราเราก็โกรธซะแหละแม่ทำดีกับคนไม่ได้ดีโดยโสดจนอาฆาตกันจนฆ่าจนตายกันไปนะก็เห็นว่านึกว่าเราทำดีจะทนไม่ได้ดีความอยากก็มาตกเรียนเนี่ยไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ที่เราให้เงินเขานั่นสงเคราะห์เขาน่ะมันดีอยู่ไอ้ที่เขาไม่เอาเงินมาให้เรานั่นน่ะไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนอื่นเขาอันเรื่องไม่ดีนั่นมันเรื่องของคนอื่นเรื่องดีนั่นมันเรื่องเราสงเคราะห์เขาแล้วเขาไปตอบแทนคุณเรามันเป็นเรื่องของเขาอันจริงที่เราเอาเงินให้เขาสงเคราะห์เขานี่มันดีอยู่แล้วไม่ใช่ของไม่ดีไม่ใช่ว่าทำดีไม่ได้ดีที่คนนั้นไม่เอาของมาให้เรามันโกงเราคนนั้นไม่ดีเขาทำไม่ดีเราก็ไปเข้าใจว่าเราทำดีไม่ได้ดีเอาเรื่องที่ไม่ดีมาใส่ตัวของเราก็ไปแย่งเราของเขามาแต่เรื่องเขาจะไม่ดีนั้นก็นึกว่าเราทำอย่างนี้มันก็เกิดยุ่งขึ้นมาซะแล้วก็เห็นว่าทำดีไม่ได้ดีไอ้ความจริงๆเรื่องไม่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนอื่นครับเรื่องเราเอาเงินให้เขานั้นมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่ได้ทำดีมันไม่ดีอยู่แล้วอันนั้นมันเรื่องคนอื่นครับถ้าเรามาคิดในแง่ธรรมะเช่นนี้แล้วก็ความดีของเรายังเหลืออยู่ไม่ได้ไปที่ไหนเรื่องที่มันเกิดวุ่นวายขึ้นมาเรื่องคนอื่นนั้นมันทำไม่ดีมันจึงเป็นอย่างนี้เรื่องเรานั้นยังดีอยู่ถึงเนี่ยเขาไม่แทนเราแล้วก็ยังดีอยู่เพราะเราทำดีนี่ไอ้เรื่องที่มันไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของคนอื่นเขาถ้าเราคิดในเด็ดขาดลงไปที่นี่ในแง่ธรรมะแล้วเราก็มีความดีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เสียหลักที่นี้พระพุทธเจ้าสอนว่าไอ้ทำดีได้ดีนี่ทำชั่วได้ชั่วนี้หลักนี้แน่นอนมันจะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ว่าเราไม่รู้เท่าถึงการเท่านั้นเองเราไปแย่งเอาความไม่ดีของเขามาใส่ตัวของเราเลยเกิดเป็นของไม่ดีเข้าใจว่าเราทำดีไม่ได้ดีไปอีกเช่นนี้อันนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าของเรามันผิดไปเราคิดผิดไปฉะนั้นท่านจึงให้น้อมใจเรามาสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะกลับไปสู่ใจถ้าน้อมธรรมะกลับไปสู่ใจมันจะพาเข้าไปในป่าไม่รู้เรื่องเช่นนี้ที่นี่ผู้ประพฤติธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเป็นต้นจะคลายราคะโทสะโมหะลงมา
จะเป็นผู้ที่บรรเทาจิตกรรมที่มันร้ายกาจนั้นออกจากใจของเราได้เป็นต้นท่านจึงว่าอบรมธรรมะการอบรมบ่มนิสัยนี้เรียกว่าธรรมะธรรมะที่ดีแล้วอันบุคคลอบรมดีแล้วไม่นำทุกข์มาให้เราเลยแก้ปัญหาได้เมื่อเราทุกข์เกิดขึ้นมาเรียกว่าปัญหาทุกข์มันเกิดขึ้นมาสารพัดอย่างที่ธรรมะแก้ปัญหาไม่ได้ในนี้แก้ปัญหาไม่ได้ในนี้เพราะเฉลยของธรรมะนี่มันเหนืออยู่ทุกสิ่งสารพัดอย่างสามารถที่แก้ได้ทุกอย่างทุกที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ถ้ามีมากท่านก็แก้มากถ้ามีน้อยท่านก็แก้น้อยอันธรรมะอันนี้เรียกว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วว่าไม่ผิดคิดแล้วไม่ผิดทำแล้วไม่ผิดพูดแล้วไม่เป็นของไม่ผิดเพราะธรรมะไม่แพ้ใครเพราะธรรมะไม่ชนะใครโลกเรามันเอาแพ้กันเอาชนะกันธรรมะไม่มีแพ้ไม่มีชนะฉะนั้นธรรมะอันนี้จึงเป็นของยืนตัวจึงเป็นสัจธรรมคือความจริงผู้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วเมื่อทำผิดมาแล้วก็มาคิดในถูกต้องว่าสบายแม้ถูกปัญหาเขาว่ามาก็ดีจนว่าเขานินทาเราจนนี้เป็นต้นเรื่องไม่จริงแต่เขาว่านินทาเราอย่างนี้เราก็พากันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกข์ทำไมทุกข์เพราะเราไม่เป็นอย่างนั้นเขามาว่าให้เราเนี่ยเท่านี้ก็ทุกข์คนเราเนี่ยเพราะไม่มีธรรมะไอ้เรื่องเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นอย่างนั้นมันจริงหรือเปล่าล่ะคิดดูสิถ้าเราถูกเขาว่าถูกนินทาเขาคนเราชอบโกรธนะชอบโกรธชอบว่าเขาหรือชอบเคืองให้คนอื่นแต่เขานินทาเรานี่แหละคือเขาสอนเราคนที่สอนเราโดยสนิทนี่มีโอกาสยากที่สุดเลยทีเดียวคนจะนินทาเราจะไปเสริมเรานี่มีโอกาสที่จะยากที่จะเห็นเพราะว่าถ้าเขานินทาเราแล้วก็ไม่สบายใจเนี่ยไม่ได้รับพิจารณาเลยถ้าเขาจะฉันจะเสริญเราแล้วก็ปล่อยดีใจใช่นี่ไม่เคยมีปัญหาอะไรไอ้ความเป็นจริงที่เขานินทาเรานั้นน่ะอันนี้แหละมันเป็นปัญหาอย่างสำคัญที่เราจะต้องศึกษาตัวเรียนบางทีทั้งทางเราที่มันได้กระทำก็ดีเขาก็นินทาว่าเราไม่ดีบางคนก็โกรธเขาเสียเลยนึกว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นทำไมมาถึงนินทาเราว่าเป็นอย่างนั้นแค้นในใจขึ้นเพื่อฆ่าเกิดตายยังไงเพราะเราไม่ทำอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงผู้มีธรรมะแล้วเมื่อถูกนินทาจึงต้องหยุดนิ่งพิจารณาดูว่าเขาว่าอะไรกันเพราะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นจริงไหมเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นก็แล้วไปถ้าหากเราเป็นจริงอย่างเขาว่าใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วจะแก้แล้วนะมันก็หมดเรื่องของมันเท่านั้นเองนี่ธรรมะแต่ในแง่นี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเขาว่าให้เราแล้วก็โกรธให้เขาอันนี้ไม่ใช่แง่ธรรมะถ้าเป็นแง่ธรรมะหรือเขาว่าให้เรามันจริงหรือเปล่ามีอะไรไหมที่เขาว่ามันไม่ดีนั่นเราควรคารวะเราจริงนะเราทำอย่างนั้นจริงนะเราพูดอย่างนั้นจริงนะนี่เราก็เสียอะไรก็ในใจของเราออกก็ให้มันดีซะถึงจะไม่ดีแล้วอันนี้เราเกิดประโยชน์แล้วที่เขาเรียนทางเราเกิดประโยชน์แล้วเราจะต้องเอาความดีในสิ่งที่ไม่ดีนั่นสิเราจะต้องเอาความสงบในสิ่งที่วุ่นวายให้มันได้นี่เรียกว่าเนี่ยธรรมะฉะนั้นจึงให้น้อมใจเราไปสู่ธรรมะไม่ต้องน้อมธรรมะก็ไปสู่ใจเราเพราะธรรมะมันเป็นอย่างนี้เพราะธรรมะเป็นความถูกต้องอยู่เสมอถ้าเป็นธรรมะเนี่ยธรรมะนั้นไม่ผิดนี่จะถูกต้องตรงนั้นคิดถูกต้องทำถูกต้องพูดถูกต้องเนี่ยเรื่องถูกต้องก็ไม่มีอะไรจะผิดแล้วเขาจะว่าเราทำอย่างนั้นเราไม่ได้ทำก็ถูกอีกเพราะเราไม่ได้ทำเขาว่าเราก็คิดเขาก็เอาไปเสียเราก็ไม่มีอะไรถ้าเราทำอย่างนั้นจริงเขาก็ว่าเราทำอย่างนั้นไม่ดีแล้วก็ทำจริงๆแล้วก็แก้ตัวแล้วจ้ะมันก็หมดเรื่องตรงนั้นอันนี้เป็นแง่ของธรรมะไม่ต่อสู้กับใครนะสู้แต่สิ่งที่มันไม่ถูกให้มันถูกต้องลงไปเท่านั้นแหละฉะนั้นธรรมะนี้จึงเป็นของที่จะแก้ปัญหาให้เรารอดพ้นจากความวุ่นวายแม้เขาจะเสริญมาก็พอใจที่จะฟังรับฟังเกิดความรู้แม้จะเขาจะนินทามาก็ตามเป็นต้นอันนี้ก็ประกอบด้วยความรู้เราเท่านั้นนะเราจะต้องดูอย่างนี้อันนี้ในแง่ของธรรมะจะต้องสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จะต้องอบรมอย่างนี้ธรรมะมันจะเป็นอย่างนี้นี่ฉะนั้นจึงอบรมกันเพราะจากสิ่งอันนี้มันแก้ปัญหาเราได้อย่างแท้จริงทั้งนั้นแหละสิ่งที่แก้ได้ในนี้เลยเพราะมันเป็นไปในการปล่อยวาง
ถ้าพูดไปทางลูกเขาแล้วมันก็ลำบากมันเอาแพ้กันมันเอาชนะกันต้องเอาชนะกันเอาแพ้กันเป็นเกณฑ์ในทางธรรมะเอาสิ่งที่ถูกต้องเป็นประมาณฉะนั้นความวุ่นวายมันก็น้อยหรือมันจะหมดไปเป็นต้นนี่ฉะนั้นธรรมะนี้จึงได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราทุกคนแม้จะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นหนุ่มก็ตามจะเป็นเฒ่าชราแก่ชราก็ตามเถอะเป็นต้นจะต้องมีปัญหาในทุกระบบปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เราก็ทุกข์เราก็ทุกข์ไม่อย่างนี้เช่นว่านักเรียนหรือครูเราอย่างนี้เหมือนกันมันจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นมากับเพราะความผิดหวังนี่เพราะความผิดหวังสอบกับเพื่อนเขาตั้ง5คน6คนเขาสอบได้แล้วสอบไม่ได้ผิดหวังกันแล้วไปกินยาตายกันแล้วโจรเหวตายกันแล้วทำงานพร้อมกันหลายปีมาแล้วเขาขึ้นเงินเดือนไปจะ 2,000 3,000 เราก็ยังอยู่เฉยๆอยู่เนี่ยผิดหวังซะแล้วเนี่ยก็ต้องคิดไม่สบายใจซะแล้วอายครับเนี่ยคิดทบทวนไปมาไม่อยู่ไปทำมันมันตายดีกว่าเนี่ยมันคิดแต่สิ่งนี้อันนี้บุคคลเราจะทำความชั่วก็เพราะความผิดหวังพระพุทธองค์ท่านสอนว่านาราปฏิกังติทุกขังไอ้ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เราไม่ดูไปแง่ในธรรมะเราดูไปในแง่จะสิ่งที่มันจะได้มากกว่ากันน้อยกว่ากันแพงกันไปเรื่อยเท่านั้นแหละมันก็เลยเกิดความผิดหวังเมื่อเกิดความผิดหวังแล้วก็เกิดปฏิกิริยาอย่างอื่นขึ้นมาด้วยให้เราฆ่าตัวตายให้เรายิงตัวตายให้เรากันคนอื่นจะฆ่าคนอื่นจะแย่งคนอื่นเพราะอันนี้เองเพราะอะไรเพราะแก้ปัญหานี่ไม่ได้ปัญหาที่ความผิดหวังนี่มันเป็นทุกข์อายเขาซะอะไรต่ออะไรก็ใช่หลายๆอย่างก็คิดอาภัพขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุให้มนุษย์เราทั้งหลายทำความชั่วในตนหรือบุคคลอื่นต่อไปเพราะความผิดหวังเมื่อพูดถึงธรรมะแล้วความผิดหวังของธรรมะไม่มีนะถ้าพูดถึงธรรมะความผิดหวังของธรรมะไม่มีธรรมะไม่ผิดหวังธรรมะไม่ผิดหวังเพราะมันมีไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีผิดหวังไม่มีผิดหวังพรุ่งนี้จะไปกรุงเทพจะไปกรุงเทพตั้งไว้เนี่ยจะไปกรุงเทพคนเราไปจริงไหมไปจริงไปจริงไหมไปจริงไป 100% เลยที่ความรับรองของโลกีวิสัยธรรมะนี่ท่านว่าไม่แน่ธรรมะท่านว่าไม่แน่ถึงควรจะได้ไปก็ไปควรไม่ได้ไปก็ไม่ไปผมไปเด็ดขาดเลยพรุ่งนี้แน่นอนใน 100% เลยนี่ของคนนะเมื่อตอนกลางคืนมาเนี่ยมันปวดท้องจนจะตายจนไปไม่ได้อีกแน่ 100% มันหนีไปที่ไหนล่ะมันถูกคำพระว่าไม่แน่คำที่ว่าไม่แน่นี่มันถูกแล้วถ้ามันไม่ปวดท้องก็ไปถ้าปวดท้องเลยก็แล้วมันจะถูกยุบไปทั้งวันเลยธรรมะท่านแก้ปัญหาอย่างนี้ฉะนั้นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้อภัยกันท่านให้อภัยที่สมควรที่ธรรมะเป็นลักษณะที่ไม่แน่เมื่อมีโอกาสเต็มที่ก็ไปเมื่อมีอุปสรรคก็ไปไม่ได้มันจะเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปฉะนั้นธรรมะนี่ไม่ผิดหวังพากันไปอบรมเถอะให้อบรมเถอะให้มันดีเถอะอบรมเถอะไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังแน่นอนสอบจะได้ไหมไม่แน่เข้าไปเถอะมันไม่แน่เลยนี่ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ทุกข์ไม่มีมันไม่แน่มันก็จริงด้วยนี่หรือหากว่าเป็นไข้มาไปโรงพยาบาลอย่างนี้คนเราอยากจะหายอย่างเดียวให้หายไข้ไปดูก็ให้หายเพื่อนผมไปให้หายวันหายคืนเถอะเราก็อยากจะให้มันหายเอาหายอย่างเดียวเรื่องไปหายไม่คิดถึงละไม่ว่างั้นหายก็เอาไม่หายก็เอาเราเอาจะหายอย่างเดียวนอกจากเอาที่เดียวก็ผิดที่มันทิ้งไปครึ่งหนึ่งแล้วน่ะมันมีธรรมะเมื่อเจ็บไข้ไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าแต่คิดว่าตายก็เอาเป็นก็เอาหายก็เอาไม่หายก็เอาโอ้ยมันสบายเหลือเกินเลยมันสบายคนเอาไม่ตายอย่างเดียวมันตายก็ร้องไห้เท่านั้นแหละเพราะมันไม่แน่อย่างนั้นเนี่ยทำไมนี่ควรอบรมธรรมะอันนี้แก้ปัญหาเลยทุกอย่างธรรมะนี่มันถูกอยู่กระทั่งวันกระทั่งคืนเลยแต่เราไม่เห็นมันเสียควรอบรมถ้าเอาไปเถอะคุณครูทุกคนจะจัดไปคิดเช่นนี้มันสบายเหลือเกินทีเดียวจะอยู่กับพวกกระผมจะทำการงานของเรามันก็สบาย
จะอยู่กับบ้านกับช่องก็สบายจะอยู่กับลูกกับเมียก็สบายทั้งนั้นแหละไม่ต้องเถียงกันหรอกไม่ต้องเถียงกันพูดขึ้นมาถึงมันไม่แน่ใช่ไหมก็ไปเลยไปทำงานจ้ะแม่บ้านพูดอย่างนี้ไม่แน่ไปทำงานเลยพ่อบ้านพูดก็ไม่แน่ไปทำงานเลยไม่มีเถียงกันแล้วก็เพราะมันไม่แน่เห็นไหมเนี่ยมันไม่แน่ไหมบางวันมันเกลียดกันมีไหมเนี่ยบางวันมันรักกันมีไหมมันแน่ไหมน่ะบางวันมันใจดีบางวันมันใจไม่ดีเห็นไหมมันเขาไม่แน่ไหมน่ะมันไม่แน่อย่างนั้นธรรมะท่านเห็นอย่างนั้นอย่าไปกังวลทิ้งไว้ฉะนั้นให้หนักในธรรมะเราทั้งหลายให้หนักในธรรมะอย่าให้ย่อนธรรมะให้หนักในธรรมะให้มีธรรมะให้สอนธรรมะให้ประพฤติธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะให้มันดีทุกวันนี้คนเรายิ่งหนีออกไปจากธรรมะเท่าไรก็ยิ่งโง่ไปเท่านั้นยิ่งเดือดร้อนไปเท่านั้นละให้หนีไปจากธรรมะให้รู้จักของธรรมะสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ใช้เรียกว่าธรรมะนี่คือนั่นไปฟังธรรมะกันเถอะจะไปฟังธรรมะอะไรฟังธรรมะสี่จิตใจของเจ้าของนี่เองเพื่อทำจิตใจของเราให้สบายนี้ก็เพราะอะไรการทำบุญสุนทานหลักใหญ่ๆที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลเนี่ยศีลคืออะไรนะศีลไม่ใช่แบบปานาอจินนากามเมมูสาสุลานะอันนั้นไม่ใช่ศีลหรอกของห้ามให้ศีลเกิดขึ้นมาบางคนเนี่ยศีลห้าเนี่ยไม่ยากหรอกไม่ไล่ตั้งแต่โน้นไม่ต้องไปบวชก็ได้เนาะปานาอจินนากามเมมูสาสุลานอันนี้มันเป็นเครื่องห้ามของมันถ้าห้ามไม่อยู่มันก็เป็นไม่เป็นศีลเนี่ยไม่ใช่ศีลอยู่ตรงนี้ข้อห้ามมัน5อย่างกันนี่เจตนาหั่งสิกขเวสีลังมาตามิตัวเจตนานั่นแหละเป็นศีลอันนี้จะไปเอาบัญญัติอันนี้จะเป็นห้าม5ข้อนี่ว่าเป็นศีลไม่ได้ฉะนั้นคนเรารักษาศีลโดยฐานที่ว่าไปท่องหรือไปบนในหลักทั้ง5ประการนี้มันถึงมันมีความสุขมันไม่มีการละการละแล้วด้วยเจตนาอันนั้นเลยมันเป็นศีลฉะนั้นอันนี้เราก็ทำกันไม่เคยถูกเหมือนกันให้หนักในธรรมะอาตมาเคยพูดตรงไปตรงมาเถอะที่ไปที่ไหนที่ไหนก็ตามแต่ธรรมะนี่มันน้อยเหลือเกินในกลุ่มชนพุทธบริษัทเราทั้งหลายน้อยน้อยหนักในธรรมะถึงแม้ทำบุญบ้านก็ดีทำบุญที่ไหนที่ไหนก็ดีมันหนักกันทั้งที่แค่อย่างอื่นจ้ะหรือการทำบุญก็หนักไปทางการกระทำบาปใช่ไหมไม่ค่อยมีบุญกันเจอเอาบุญไปแตะเอาไปทางนั้นเรียกนึกว่าเป็นบุญกันไม่หนักไปในธรรมะไม่หนักไปในพุทธศาสนานักไปที่อย่างอื่นก็นึกว่าผมก็เคยทำบุญมาเคยฟังธรรมมาเคยอะไรอะไรให้ทานมามันก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าบาปอะไรไม่รู้ว่าบุญอะไรมันเป็นอย่างนี้เราจะไปคิดเช่นนั้นทีการจะทำบุญนั้นคือทำใจของเราให้รู้จักบาปบุญคุณโทษนี่เองไม่ใช่ว่าเอาของหลายมาทานเนี่ยมันเกิดบุญมันละความทุกข์ได้กิเลสมันหมดไปได้และอาหารดีๆมาถวายพระหรือมากินกันกิเลสมันหมดไปไม่ใช่อย่างนั้นอาหารอะไรก็ฆ่าหมูมาเท่านั้นแหละฆ่าไก่มาเท่านั้นแหละฆ่างัวมาเท่านั้นแหละกินแล้วยิ่งไฟกันใหญ่เลยไม่พออีกเอาเหล้ามาใส่กันไปอีกเอาเอาเข้าไปอีกอันนี้เป็นบุญไม่มีบุญเลยไม่เห็นบุญบุญนั่นเรียกชำระร่างจิตใจของเจ้าของนี้อย่าเบียดเบียนใครเนี่ยทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลนี้มันเป็นบุญไม่ใช่ของอันนั้นบางคนทำบุญชนิดนี้มาแล้วก็นึกว่าดีอกดีใจเลยทำบุญอย่างนั้นมากไอการละกิเลสทั้งหลายภายในจิตของเจ้าของนี้ไม่มีบุญจะเกิดขึ้นที่ไหนบุญเป็นของที่สะอาดก็เกิดจากของที่สะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจเราสะอาดบุญมันจะเกิดขึ้นมาได้ในที่นั้นอันนี้มันทำบุญกันกินเหล้ากันหมดทุกคนเนี่ยไอ้คนที่จะเอาบุญมันมาหมดแล้วจะเอาไงกันดีวะแล้วตอนนี้มันมีมวลพระไปเทศน์ไอ้คนที่เล่าฟังดีแล้วพระจะไปเทศน์อะไรฟังอย่าไปเทศน์มันผิดมันถูกใครฟังอ่ะไอ้ถูกคนที่เล่าเขาก็ไม่ชอบพระหาว่าพระอย่างนั้นอย่างนี้อีกอ่ะอาตมาถึงไม่ค่อยไปแต่กินเหล้ากับกินกันจ้ะอย่างเดียวก็อย่าไปเทศน์กันฟังเลยให้มันเมาเต็มที่มันก็พอละนี่มันไม่เกิดประโยชน์ช่างไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าสร้างให้เกิดประโยชน์สร้างให้เกิดประโยชน์ประชนประโยชน์กับคนอื่นจะทำอะไรก็ให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นมีวนอาตมาไปที่ประชุมที่ไหนอาตมาไม่ค่อยไปคือคนมันมีคนฟังธรรมอันนี้วนไปเทศแข่งเสียงรถยนต์เล่นเท่านั้นเนี่ยหมดกำลังเฉยอยู่สบายดีกว่าไอ้สงบสงบอย่างนี้กันมาฟังธรรมเอาเหตุผลกันอย่างนี้ดีกว่า
อันนี้เป็นหลักพุทธศาสนาทำมากเดี๋ยวมันได้น้อยไม่มีราคามากไม่รู้เรื่องเลยบางคนอาจจะไม่ได้ฟังธรรมอะไรที่นั่นไม่อยากจะฟังเยอะๆคนที่เล่าเมื่อเสร็จไปมาใช้นิมนต์หลวงพ่อเทศน์สักนิดตีไม่ต้องเทศน์มากหรอกนิดเดียวคนไม่อยากได้ของไม่ดีนั่นแหละไม่พอใจเลยเอานิดเดียวแต่ของดีก็โกยเอาโกยเอาเท่านั้นแหละก็หาเวลาเอามากๆนั่นแหละเทศน์จบแล้วก็ยังพูดอีกว่ายึดทางอีกครั้งหลวงพ่อจะออกไปไล่ได้อีกละที่เล่าเนี่ยที่ทำอะไรก็ไม่หลายอย่างเนี่ยอันนี้ไม่ดีละควรอบรมกันใหม่อันนั้นไม่ใช่บุญแล้วแล้วไปทำกันไปทำไมเลยทุกวันมันเดือดร้อนจะมาเพราะอะไรเพราะคนไม่มีบุญทำบุญไม่รู้จักบุญกันทำบาปไม่รู้จักบาปกันไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยผมที่เจอเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรคนไม่รู้เรื่องอะไรจริงไม่จะไม่รู้เรื่องอะไรนั่นไม่รู้ครูไม่รู้อาจารย์ไม่รู้พ่อรู้แม่รู้การรู้มันคนไม่รู้เรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรก็สิ่งที่ไม่รู้เรื่องไม่ค่อยพิจารณากันเนี่ยจะทำอย่างอื่นแล้วมาผิดได้หมดแต่แรกอันนี้ควรอบรมธรรมะเรายังอยู่นะถ้าคนจะทำยังมีอยู่นะอะไรอะไรทั้งหมดยังมีอยู่นะเครื่องของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่อย่างการบวชนี่นะบวชกันเนี่ยแค่ผัดฟังไงบวชกันบวชกองบวชหมดเงินตั้งหลายหมื่นตัวไปเจ็ดวันสามวันสิบเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยบวชกันแห่กันสองวันสามวันเจ็ดวันหมดเข้าของเงินทองเนี่ยอาตมาไม่จะเห็นไม่เอาแล้วอาตมาไม่เอางั้นบวชไม่อยากให้คนเห็นเลยบวชกันคืนเนาะบวชกันวันที่เจ็ดคนมาถ่ายรูปถ่ายอุปชาบ้างถ่ายผู้สวดบ้างถ่ายหน้าบ้างถ่ายวุ่นวายอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์อะไรมากมายสี่ห้าทุ่มบวชกันสบายสบายชาพระเราก็สบายดีก็ไม่มีอะไรบวชแล้วก็ต้องปฏิบัติเจ็ดวันก็ให้ปฏิบัติเจ็ดวันสิบห้าวันก็ให้ปฏิบัติสิบห้าวันให้มันทำเถอะให้มันดูเรื่องมันบวชมาแล้วให้มันมีปัจจัยให้มันมีรสมีชาติสืบต่อไปจะได้เป็นข้อแนะนำเราให้เป็นตัวอย่างของคนอยากจะคิดเช่นนั้นดีอย่างนี้พระองค์หนึ่งในสมัยหนึ่งอยากจะศึกมาแล้วก็ขอราตูบาอาจารย์แม่ศึกนานไปราท่านไม่หยุดท่านก็ให้ศึกลาวันนี้ศึกแล้วพรุ่งนี้ศึกไปได้ตอนเย็นมาจับไก่มาฆ่าแล้วต้มกินเลยไม่ต้องศึกหรอกพระไปบอกทำไมท่านถึงกินไก่กินข้าวเย็นกันเนี่ยกินจะเป็นอะไรพรุ่งนี้ผมจะศึกอยู่นะดูสิมันศึกตอนศึกซะแล้วจะทำไงล่ะจิตใจของคนเราเป็นอย่างนั้นท่านจึงไม่ให้น้อมใจเขาไปหาธรรมะอาจารย์จะไม่ให้น้อมธรรมะกับมาใจของเราให้น้อมใจของเราไปสู่ธรรมะนะให้น้อมใจว่าน้อมเข้าไปเราก็เดี๋ยวใจของเรามีคุณค่าน้อยจึงน้อมเขาไปหาธรรมะเมื่อน้อมธรรมะเข้ามาใจใจของเราใจเรามันก็เบิ่มอยู่ดีนะมันก็มีอำนาจมากกว่าธรรมะเท่านั้นเพราะว่าจิตใจเราเป็นกันอย่างนี้นี้ฉะนั้นธรรมะนี้พูดถึงว่าธรรมะนี่ไม่มีโทษจะไถ่ตรงนั้นฉะนั้นธรรมะนี่เมื่อหากว่ามันแทรกเข้าไปอยู่ในสัตว์เมื่อหากว่าธรรมะนี่แทรกเข้าไปอยู่ในเด็กธรรมะนี่มันแทรกเข้าไปอยู่ในคนหนุ่มธรรมะนี่มันแทรกเข้าไปอยู่ในคนแก่ในวงข้าราชการในวงไหนก็ตามเลยเมื่อธรรมะแทรกเข้าไปได้แล้วก็เหมือนการกระฉีดยาที่มันถูกต่อโรคมันเองมันจะปล่อยมันจะเผาลงไปมันรู้ตาเห็นตาสว่างหูได้ยินมีละมีการให้อภัยกันทุกสิ่งทุกประการมีทำความชั่วมาแล้วก็พยายามจะต้องละทำความผิดมาแล้วก็ต้องพยายามจะต้องละอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ดีปัจจุบันนี้ก็ยังดำเนินอยู่เพื่อจะละอนาคตก็เพื่อจะไม่ให้ทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกถ้าเราเข้าใจในธรรมะเช่นนี้แล้วมันก็เกิดปัจจัยอย่างนั้นมีแค่นั้นในฐานะที่ฐานะครูทั้งหลายที่มาอบรมในวันนี้ก็ดีแล้วอาตมาได้พูดธรรมะให้ฟังเป็นบางสิ่งบางอย่างเป็นข้อประพฤติปฏิบัติและให้เข้าใจว่าของดีเกิดมาจากที่ดีนะของมันดีนั่นมันเกิดมาจากที่ดีอยากได้ของดีนั่นจะต้องทำเหตุให้มันดี
เหตุมันดีแล้วผลมันก็ดีเหตุมันไม่ดีผลมันก็ไม่ดีอันนี้จำไว้แน่แน่ไม่มีผิดแน่ทีเดียวไม่มีผิดถ้าเหตุไม่ดีแล้วสิ่งที่เกิดมามันก็ไม่ดีถ้าเหตุดีมันก็ดีเหตุชั่วมันก็ชั่วแต่ว่าบุคคลเราจะชอบคิดอย่างนี้ว่ามันได้นั่นแหละมันดีไม่ได้นั่นแหละบาปเนี่ยอันนี้คิดกันเป็นนี้ซะโดยมากได้นั่นแหละมันดีถูกครึ่งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าได้มาในทางที่ดีมันก็ดีแต่ได้มาในทางที่ไม่ดีมันไม่ดีหรอกเดี๋ยวนอนยากเดี๋ยวอยู่ยากเดี๋ยวกินยากเดี๋ยวลำบากเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นดีบางคนธรรมะไปงั้นน่ะถ้ามันได้มันน่ะมันดีมันไม่ได้มันไม่ดีนี่คนคิดอย่างนี้ดีให้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันได้นั่นน่ะมันดีแต่ว่ามันได้ในทางที่ดีถ้าไปโกงเข้ามาน่ะไปปล้นเข้ามาน่ะไปฆ่าเข้ามาน่ะไปอะไรเข้ามาในทางที่ไม่ดีนั่นมันเกิดขึ้นมามันก็ดีดีแต่มันได้เท่านั้นน่ะแต่ได้ในทางที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอีกวันหนึ่งระวังให้มันดีมันเบียดเบียนเข้ามาอีกสักวันหนึ่งสมมติให้ฟังนะเขาจะประกาศว่าหนังมนุษย์มีราคามากหนังครูยิ่งมีราคามากนะหนังครูใหญ่ยิ่งมีราคามากกว่าครูน้อยนะนี่เขาจะประกาศสมมตินั่นสมมติขึ้นมานะแต่มันหนังครูใหญ่มีกิโลหนึ่งหลายสิบบาทนะเนี่ยหนังมนุษย์จะมีราคาเป็นมาเช่นนี้ใครเอามาจะใครพาว่าใครว่าได้มานั่นแหละเป็นบุญได้ร้ายเป็นบุญครูใหญ่จะอยู่ลำบากนะครูใหญ่จะลำบากครูทุกครูอยู่ลำบากคนธรรมดาเราก็อยู่สบายแค่หน่อยเพราะไม่เป็นครูหนังไม่เคยมีราคาเท่าไหร่นะทีนี้เมื่อหากว่าได้ภาษิตว่าได้ดีได้มากเลยนะมันดีเป็นบุญเขาจะหานะที่นี่นะเขาจะหาหนังครูนะเขาจะแสวงหานะเขาจะแสวงหาทำบุญกันที่นี่ถ้าเอาหนังเป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงเนี่ยดีไหมไม่ดีแน่นอนเลยการมันเป็นเช่นนี้หรืออีกคนหนึ่งประกาศว่าขายยาพิษยาพิษเนี่ยสำหรับเป็นยาพิษให้ใครกินก็ตายสิบหายทั้งนั้นเนี่ยเขาจะประกาศว่ายาผมดีที่สุดให้ไก่กินก็ตายให้เป็ดกินก็ตายให้มนุษย์กินก็ตายยานี่ดีมากที่สุดนะดีนั่นดีถ้าดีนั่นก็เอาจะของยากินยาดูดิจะกล้ากินไหมมันกินไม่ได้ทำไมว่าดีล่ะนี่เช่นนั้นแหละอันนี้เพราะอะไรแล้วเพราะดีไม่รู้จักดีเนี่ยดีที่มันได้มามันดีไม่รู้เหตุมันพระพุทธเจ้าก็มาสิ้นตรัสว่าเหตุนั่นแหละสำคัญมากกว่าผลผลนั่นมันเกิดทีหลังหรอกผลมันเกิดทีหลังต้นมะม่วงนั่นแหละไอ้ต้นมันดีกว่าผลมันนะจะต้องมีต้นก่อนถึงมีผลผลเกิดพรไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นพวกเราทั้งหลายนี่จงสนใจในเหตุดีที่ปราศจากโทษดีนั้นดีในทางพุทธศาสนาดีที่ประกอบไปด้วยโทษนั้นมันก็ดีเหมือนกันดีนอกจากพุทธศาสนาดีแล้ววุ่นวายดีแล้วเกิดโทษดูดีแล้วเดือดร้อนอันนั้นก็ไม่ดีกรรมชั่วที่คนทำแล้วกรรมอันใดที่ใครทำแล้วเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีกรรมอันใดที่คนทำแล้วตายด้วยวาจาทำแล้วมีความสุขในภายหลังกรรมนั้นดีกรรมนั่นชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราไอ้เช่นนี้หลักที่จะประพฤติปฏิบัตินั้นเราไม่ต้องไปวิ่งอยู่ที่ไหนหรอกมันมีกายของเราอยู่แล้วมันมีวาจาเราอยู่แล้วมันมีใจอยู่แล้วใครจะไปรู้จักดีกว่าใจของเราแล้วให้ครูทุกคนลองคิดดูที่ว่าตั้งแต่เราเกิดมาจำได้ในบัดนี้เราย้อนหลังเราทำอะไรบ้างทำดีแค่ไหนที่ไหนมีไหมทำชั่วผิดถูกมีไหมอันนี้ของอันนี้เป็นปัจจัยให้ไปดูเอาเองเถอะมีทั้งนั้นแต่ใครจะรู้ดีกว่าเราแล้วนี่เพราะเรารู้เองเราทำเองเราที่เรารู้เองเราทำเองเราโลกก็ปฏิบัติเองเราก็เลิกเองเราก็ละเองเราปฏิบัติเองเราสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามที่ติดอยู่ในใจของเรานั้น
ถ้าเราไม่ชำระมันใครจะมาชำระให้เราล่ะจะให้ใครหน้าที่ของเราเราไม่ทำใครจะมาทำให้เรามันเป็นนี้ให้คิดนี้มันเป็นธรรมะฉะนั้นให้คณะครูทั้งหลายที่มาฟังธรรมในวันนี้ไปตรวจตราดูเถอะว่าแค่ไหนมันมานี่มันมีอะไรบ้างไหมในใจของเรานั้นมันคิดชอบถูกต้องแล้วหรือยังนั่นให้ตรวจดูไม่ใช่ไปตรวจดูต้นไม้ภูเขาเรากาเราตรวจดูกายดูใจของเราวันนี้หรือย้อนอดีตนั้นมันมีอะไรบ้างไหมถ้ามันมีที่ไม่ดีก็พยายามละมันเจ้าพยายามละมันจนถึงปัจจุบันนี้ในอนาคตที่ยังไม่ทำก็ดีก็พยายามอย่าทำมันอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าผู้ประพฤติปฏิบัติเรียกว่าน้อมใจเข้าไปสู่ธรรมะไม่ใช่น้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราอันนี้จะเป็นปัจจัยอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุนี่คือนั่งการประพฤติปฏิบัตินี้เมื่อไรเมื่อไรทำชั่วแล้วทำดีทำดีแล้วก็ทำชั่วทำชั่วก็ทำดีบุญบุญแล้วก็บาปบาปผิดผิดถูกถูกมันก็ผิดผิดถูกถูกนี่ทำบาปมาแล้วทำบุญล้างมันจะได้ไหมได้ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ทำผิดมาทั้งนั้นน่ะทำบาปมาสาวกก็ทำบาปมาทั้งนั้นทำผิดมาทั้งนั้นแต่ท่านรู้แล้วท่านหยุดนี่หลักอันนี้สำคัญมากอย่างเราคือเหมือนกันนั่นแหละทุกๆคนนะเคยถูกกัญชามาเคยกินเหล้ามาอะไรแล้วทุกอย่างมาแล้วเมื่อมารู้เช่นนี้น่ะแล้วจะหยุดไม่ได้เลยกินเหล้ามาแล้วหยุดกินมันได้ไหมหยุดกินมันได้จะหยุดบาปกินกัญชาไม่ได้หยุดกินมันได้ไหมหยุดกินไม่ได้หยุดบาปหยุดแต่วันนี้เมื่อกินแต่วันนี้ไปก็ไม่เมาแต่วันนี้ไปนี่เรียกว่าทำบาปมาแล้วทำบุญล้างมันเพราะการหยุดไม่ใช่ว่าจะทำบาปซะเอางัวตัวหนึ่งมาฆ่าลงไปซะเอาไปถวายพระสักครึ่งนึงแล้วก็กินกันครึ่งนึงอันนี้ไม่ใช่ทำบุญล้างบาปซะแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแบบหยุดแบบนี้แบบหยุดทำบุญเพื่อการหยุดเพื่อที่เดี๋ยวทำบุญล้างบาปไหนบาปอะไรมีมาล้างไปหมดทั้งนั้นเลยถ้าให้ใครอยู่เดี๋ยวลองดูก็ได้ถ้าครูเราทุกคนเนี่ยยังทานเหล้าอยู่หยุดกินเหล้าซะถ้าหากว่าต่อไปที่ทำมันยังเมาอยู่อย่างเดิมจะมาเครียดจะมาก็ได้ธรรมะมันมีอยู่อย่างนี้แหละแต่คนเราไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยพิจารณาเอาจริงเอาจังกันนะมันเป็นเช่นนี้อันนี้เหตุมันอยู่ที่ตัวของเราอันนี้วันนี้ที่ได้บรรยายธรรมะเด็ดกระเด็ดนะบรรยายธรรมะนี่มันจะติดต่อกันนั้นเด็ดกระเด็ดนะนี่ทำแสดงทำโดยเด็ดกระเด็ดเพราะว่าทั่วอะไรมาทุกอย่างก็จับเลยนะเหมือนอาตมาจะไปจับไก่ตัวหนึ่งจับผูกหางมันก็เอาจับผูกขามันก็เอาจับผูกปีกมันก็เอาจับผูกปากเอาหมดเลยมันผูกไก่ตัวนี้ก็พอนะพูดเด็ดกระเด็ดนี่มันทุกอย่างหลายอย่างจะเอาอะไรมารวมกันในวันนี้ให้มันหมดทุกอย่างได้ไหมไม่มีมันต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นธรรมที่เด็ดกระเด็ดนี้อานิสงส์แห่งการฟังธรรมนี้ก็บรรลุธรรมะได้อย่างสูงสุดเหมือนกันในครั้งพุทธกาลเราก็เหมือนกันแต่แสดงธรรมไม่ติดต่อหรอกแต่มันเนื่องกันอยู่ไม่ติดต่อแต่ว่ามันเนื่องกันมันเนื่องในการละเนื่องในการบำเพ็ญอยู่ถึงแม้ว่าจับไก่ตัวเดียวจับถูกขามันก็ขาไก่นั่นแหละจับถูกปีกมันก็ปีกไก่จับถูกหัวกับหัวไก่จับถูกขนกับขนไก่ไม่ใช่เป็นขนเป็ดขาเป็ดหรอกมันเป็นแบบนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าใครมีปัญญาฟังธรรมอย่างนั้นน่ะในอรรถนะเดียวก็รู้ได้ที่การฟังธรรมชนิดนี้โยมก็นึกว่าในเวลานี้ฟังธรรมเนี่ยจะเข้าใจอย่างนี้โดยมากออกไปจากนี้ไปจะไม่เข้าใจว่าเราได้ฟังธรรมความเป็นจริงธรรมะนั้นมันโผล่อยู่ทุกเวลาออกเดินไปทางถนนนั้นเห็นสุนัขมันกัดกันนั่นเนี่ยเทศให้เราฟังแล้วสุนัขมันเทศให้เราฟังมันแย่งกันกินก้างใช่ไหมนี่นะมันแย่งกันกินก้างมันทะเลาะกันนี่เรื่องนี้ไม่ดีเข้าใจไหมยังไงสุนัขมันกัดกันอย่าเอาอาหารไปเทมันแย่งกันกินมันแย่งกันกินก้างเห็นหมามันแย่งกันกินอย่างนั้นแล้วก็น้อมเข้ามาเด้ออันนั้นเป็นไงนะเราแย่งกันงั้นหรือเปล่านะนั่นแหละเทศแล้วนั่นน่ะเทศหรือนั่งรถไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมันโค่นลงนั่งก็เทศให้เราฟังแล้วเนี่ยต้นไม้มันเทศให้ฟังอันนี้มันเกิดมาแล้วมันก็ตายนะนี่นะเราก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนี้นะมันจะยืนอยู่ต่อไปได้ทุกอย่างเนี่ยก็เดินไปอย่างนี้
นั่งรถไปอีกท่านึงเห็นงัวตัวนึงมันเดินทางในดีรถเดินงามงามมันประเทศให้เราฟังเนี่ยอันนี้งัวนะนี่นะไม่ได้รู้ภาษามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้อย่างนี้ได้ใช่ไหมทุกวันเราจะเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนทุกขณะให้โยมทั้งหลายเข้าใจว่ามีธรรมชาติให้ความรู้อยู่ทุกเวลานะทุกเวลาหรือไปถึงบ้านแล้วนะออกจากแล้วไปถึงบ้านไปกินข้าวมาฟังธรรมวันนี้มันหิวไปถึงบ้านเลยกินข้าวมากเกินไปอึดอัดนั่งก็ไม่สบายนอนไม่สบายนั่นแหละมันเทศให้เราฟังแล้วเห็นไหมนี่เทศให้เราฟังแล้วมันอึดแล้วนั่งก็ไม่สบายนอนไม่สบายมันมีจะเดินออกทั้งนั้นแหละนี่ทำไมนี่แหละไม่พอเหมาะพอควรนี่คือของไม่พอดีถ้าพอดีมันก็ต้องอยู่สบายนั่งสบายนอนสบายนะถ้าไปมัวอย่างนี้จะไม่กินนะกินไม่พอจ้ะเกิดนอนจนถึงมันหิวอันนี้ประเทศให้เราฟังอยู่แล้วอันนี้มันไม่พอเหมาะพอควรมันไม่กินข้าวอย่างนี้นะคนมีปัญญาจะต้องให้ไล่ปัญญาอยู่ทุกเวลานอกจากตายไปแล้วนะที่อยากนอกจากตายไปแล้วคนตายมันก็แปลกเหมือนกันนะคนเราก็ไม่รู้จักคนตายเหมือนกันเนี่ยแต่คนตายเราเป็นใจนอกจากคนตายไปแล้วกายหายใจอยู่เคยเห็นไหมเราเคยคิดไหมคนตายเดินไปเดินมาคนหายใจอยู่เคยคิดว่าคนตายมีไหมนั่นแหละคือคนไม่รู้จักคนตายอัปมาโทมัจโนปะทังคนประมาทแล้วคือคนตายแล้วที่ดอกมันเคยดอกคนตายที่นี่มันดอกคนดีเราเนื่องว่าลมหายใจเข้าออกหมดไปเรียกว่าตายอันนั้นมันตายหยาบเกิดมาทีหนึ่งตายทีอันนี้มันตายทุกวันมันตายมันตายทุกวันหายใจเข้าหายใจออกเดินไปเดินมามันตายทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนี่มันตายมากกว่านั้นอันนั้นเกิดมาทีหนึ่งตายทีหนึ่งอันนี้เกิดมาทีหนึ่งมันตายหลายเกินคนประมาททำไมอันนี้ผิดแล้วก็ต้องทำอยู่ไม่หยุดอันนั้นว่าไม่ดีก็ทำอยู่มันก็ไม่หยุดอันนี้ประมาทพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าคนตายอัตมาโทมาเจโนปะทังคนประมาทก็คือคนตายไม่เป็นอะไรแล้วเดินไปก็ตายอย่างนั้นเดินตายก็ตายฟังอยู่ไปเอาปฏิบัติคือคนตายฟังธรรมไม่ใช่คนเป็นฟังแต่นี้ก็ไม่ไปละเท่าที่ควรละได้ก็เป็นคนตายเป็นครูตายไม่ใช่ครูเป็นมันเป็นอย่างนี้คนตายอย่างนี้ให้พากันเห็นนะมันไม่ใช่ว่าลมหายใจไม่มีแล้วมันตายถ้าเราคิดแบบนี้มันก็ดีทุกคนนั่นแหละแต่มันไม่ดีล่ะมันก็ดีได้ทุกคนแต่เราไม่ปฏิบัติธรรมะเราไม่หนักใจธรรมะแล้วหนักใจทางอื่นหนักใจทางอื่นอย่างเราก็ไม่เคยแก่เหมือนกันเป็นหนุ่มอยู่เรื่อยไม่รู้จักคนแก่ไม่รู้จักคนหนุ่มก็เขาเห็นว่าคนห้องออกจะเป็นคนแก่นั่นแหละเป็นเด็กไม่ดูเรื่องอะไรเลยนั่นเป็นเด็กคนไม่ดูเรื่องอะไรเด็กทั้งนั้นแหละคนอายุเขา20 ปีเขารู้จักธรรมะธรรมโมรู้จักความสงบสงัดนั่นแหละคนเขาแก่เขาใหญ่เขาโตแล้วหัวงอก็ยังกินเหล้าอยู่นั่นเด็กอมมือทั้งนั้นแหละไม่ใช่อื่นนะเด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาอะไรเลยเด็กไม่โตนั่นอายุวัยชนละนั่นเป็นเด็กแท้ๆเราเข้าใจอย่างนี้รู้จักคนแก่รู้จักคนใหญ่รู้จักคนตายรู้จักคนไม่ตายแล้วต้องรู้จักถ้าเราว่ากันหนักในธรรมะมันก็ต้องรู้จักทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นแหละถ้าไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักตรงนี้ไม่รู้จักว่าเราเป็นเด็กเราเป็นแก่ผู้ใหญ่เป็นยังไงเราก็เห็นว่าผู้ใหญ่มียศเกียรติยศหรืออ้วนอ้วนตัวใหญ่ขนาดว่าเราใหญ่อันนั้นมันใหญ่ของอาหารเนี่ยมันในเนื้อเป็นอาหารมันในข้าวในปลาเป็นอาหารมันร่างกายใหญ่ๆคนนั้นน่ะมันมีราคาใหญ่หมูน่ะมีราคาคนไม่คนนี้หรอกย่อมเป็นโรคอักเสบโรคตับโรคไตวุ่นวายทั้งนั้นแหละอันนั้นใหญ่นั่นหมูเขาสรรเสริญกันใหญ่ของคนนี้ต้องมีใจใหญ่ใจสูงจะต้องมีการให้อภัยกันจะต้องมีการให้อุปอ้อมอารีกันต้องหนักใจในธรรมะนี่เรียกว่าผู้ใหญ่นั่นเรียกว่าผู้ใหญ่ไม่ประมาทไม่เพียงแต่นั้นวันหนึ่งครูนำนักเรียนมาอบรม
ว่านักเรียนนี่มันสอนยากครูโรงเรียนเบนนั่นนี่นะอาตมาก็ด่าเด็กๆคนนั้นน่ะมันสอนยากเขาก็นั่งฟัง ลาจบแล้วพวกเด็กๆนักเรียนเนี่ยผมไปถามว่าไอ้พวกครูเราเป็นไงกันน่ะจำมาทีนี้มั้ยนี่เป็นอะไรกันไม่พูดนี่นะอาตมาเลยพูดกันว่าเด็กนักเรียนมันสอนยากมันลำบากก็ควรให้อภัยมันเพราะว่ามันเป็นนักเรียนมันเป็นเด็กไอ้ครูสอนเด็กนี่ไม่ควรแยกสามัคคีกันต้องทำความเข้าใจกันให้มันรู้เรื่องไม่ควรแข่งแย่งซึ่งกันและกันเราเป็นแบบของคนเป็นแบบของนักเรียนไม่ควรเห็นแก่ตัวควรให้มันสบายในโรงเรียนนั่นในครูนั้นคนนอกไปธรรมะอย่าไปแข่งแย่งซึ่งกันและกันอันนี้ถ้าหากว่าครูเป็นเช่นนี้ไม่ควรให้อภัยแต่เพราะเป็นครูเด็กๆมันดื้อเนี่ยก็ควรให้อภัยมันมันเป็นลูกศิษย์เราไม่เป็นเด็กพ่อแม่ดื้อเนี่ยไม่ควรให้อภัยลูกมันดื้อควรให้อภัยมันเป็นลูกเรานะก็เด็กๆนั้นมันจะเป็นพ่อแม่คนจะเป็นครูคนมันจะมาจากไหนล่ะเราเป็นครูคนก็จำเป็นครูคนครูคารวะครูผู้สอนก็ต้องทำอย่างนี้นี่ถ้าพูดธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะมันตรงไปเลยอย่างนั้นนะมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครล่ะธรรมะมันเป็นอย่างนี้มีแต่นั่นก็ให้คณะครูทั้งหลายทั้งครูผู้หญิงผู้ชายที่มานี้ในวันนี้มาอบรมธรรมะอาตมาก็พูดธรรมะอบรมให้นะผิดถูกอะไรไปพิจารณานะมันตรงไปตรงมามันถูกหน้าตาสีตาสาไม่รู้เรื่องนะถนนเนี่ยทำให้มันตรงไปถูกสวนตาสีตาสาไม่รู้เรื่องมันจะตรงมันไปอย่างเนี้ยอย่างนั้นก็ชื่อว่าตรงไม่ได้อย่างนั้นก็ชื่อว่าธรรมะไม่ได้ยังต้องเอายังไงกันไม่มีนิมาตรฐานจะทำไงกันนอกจากทำอย่างนี้ให้เป็นคนดีแล้วอย่างอื่นไม่มีจะไปตามใจคนทุกคนไม่มีหรอกไม่มีแต่ว่าข้าโตเกตาสมุทัมบะผู้มีภาคกัดดีแล้วมันมีอย่างนี้ดีไม่ตามไปตามกิเลสของใครทั้งนั้นเนี่ยดีตรงไปตรงมาตรงไปเรื่อยไปมันมีอย่างนี้ถึงยืนเลยไม่กลับธรรมะอินัยของพระพุทธเจ้าไม่แก้ไม่บัญญัติอีกไม่ได้ถอนอีกไม่ได้ไม่เหมือนกฎหมายชาวโลกเรากฎหมายเราชาวโลกเรามาถึงตรงนี้เอาถอนมันออกไปอีกจะถึงอีกถอนนี่เลยว่าไอ้คนที่ไม่แน่นอนจิตใจแค่พูดว่าถอนไม่ได้บัญญัติไม่ได้อะไรก็ช่างมันเรียกว่าของตายตัวแล้วฉะนั้นธรรมะนี่จึงตรงไปตรงมาถ้าหากว่าฟังถ้าหากว่าใครฟังเข้าใจแล้วจะมีประโยชน์มากทีเดียวเลยจะมีประโยชน์ครับจะให้ประโยชน์แก่ตัวเราจริงๆนี่ฉะนั้นถ้าอะไรมันผิดพลาดที่ไม่สบายที่อาตมาพูดไปนี่มันพูดไปเหมือนหอกมันแทงคนเลยแหละปะขวางทางไม่ได้ธรรมะเป็นงั้นจะพูดไปงั้นมันผิดถูกอะไรก็ให้อภัยนี่ฉะนั้นวันนี้การเวลาก็เห็นจะเหมาะสมนี่ฉะนั้นการบรรยายธรรมะมาในวันนี้ก็สมควรเจเวลาในเวลาที่สุดผลที่สุดนี้ขอพระแก่นทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงปกครองปล้องกันพวกท่านทั้งหลายที่ตั้งใจมาอบรมในวันนี้ด้วยอำนาจแห่งการประพฤติแห่งการปฏิบัติธรรมะโดยกายวาจาใจของคณะครูทั้งหลายวันนี้จงให้มีเกิดผลโดยธรรมะโดยสมาปฏิบัติที่ให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนเถิด